สวัสดีจ้ามาเด้อกินปิ้งปลาหมึกพี่น้องเอ้ยปลาหมึกสดจ้าปลาหมึกสดยายจิ๋วอันไปซื้อปลาหมึกมาโลนึงพี่น้องแพงแพงพี่น้องโลละ170 บาทยายจิ๋วว่าสิเฮ็ดไปขาย100กระทงว่าซั่นคือบ่มันสิคือบ่นี่พี่น้องมันสิได้กําไรบ่ตะกี้ยายจิ๋วจําได้ว่าโลบ่ถึง100เด้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยปลาหมึกอีหยังคือขึ้นแพงกันดอกกระเดียเอ้าพี่น้องแต่ว่าก็สดสดเด้มันแพงเนาะพี่น้องเนาะมีหลายราคาเนาะบางอันตัวใหญ่ๆนี่280 300คุณพี่น้องอันนี้170ปลาหมึกเป็นตัวมั้ยไอ้ยายจิ๋วก็เลยเอามาลองเสียบใหม่เบิ่งจ้ะเจ้าของก็อยากนําล่ะเนาะเลยมาทดสอบซากเอาไปขายพี่น้องคืออยากขายเล่นๆไปเนาะตําอันแก้วบักพริกเผ็ดๆแล้วก็มะนาวเปรี้ยวๆพี่น้องใส่น้ำตาลนำมาลองเสียบเบิ่งพี่น้องมันสิได้กำไรบ่คือบ่นะคืออยากขายพี่น้องอันนี้อันยายจิ๋วกินกินกับข้าวเหนียวเนาะแสบท้องพี่น้องเดี๋ยวเท่านี้ล่ะพี่น้องนี่ปลาหมึกโลนึงมันสิได้เท่าใดเนาะพี่น้องเนาะมันสิได้ยักบาทมันเป็นแต่ทดสอบบ่พี่น้องมืองานน่ะมันสิมีคนไปเที่ยวหลายเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็อยากขึ้นอยากเนาะพี่น้องเนาะขึ้นอยากขายนั่นขายนี่เนาะจ้าเลยทดสอบมึงก่อนปิ้งกินซะก่อนจะได้พี่น้องเอ้ยขึ้นอยากพร้อมปลาหมึกสดๆเนาะยายคิดว่าสิขายใหม่ละ10 บาทนี่พี่น้องโลละ170ต้องเสียบ17ใหม่จังสิได้ทุนพี่น้องเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาจนสิหมดแล้วโอ้มันสิได้จักใหม่เนาะบาดนี้วะยายจิ๋วว่ามันคือบ่แต่ว่ายายจิ๋วก็คิดอยากขายอยู่เด้ได้เท่าใดก็สร้างมันเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาได้ไปเที่ยวไปขายเนาะคิดอยากเพราะว่าอันตอนก็เหลืออีกบ่กี่มื้อเนาะ100กระทงเนาะยามนั้นมันก็สิเป็นมันก็สิเป็นล่มบีวีแล้วก็หนาวเด้เวลาเฮาไปเที่ยวเฮายังซื้อเพิ่นกินเนาะก็เลยยายจิ๋วก็ได้คิดว่าโอ้อยากไปขายเด้ปลาหมึกจังซี่นะพี่น้องมาๆๆๆจ้ะมากินน้ำกันพี่น้องมาแซ่บพี่น้องแซ่บเปรี้ยวๆยักน้อยเนาะมาจ้ามาพี่น้องมาแซ่บแซ่บจ้าโดนได้กินเท่านึงเนาะมาปิ้งซุปขวดพี่น้องดูเหี่ยวหมดปิ้งออกเนี่ยก็แพงเหรอพี่น้องเนาะไม่10บาทมันสมัยใหม่5บาทแล้วล่ะโอ้ยขอเฮ็ดใหม่5บาทบ่ได้ทุนขึ้นแล้วเนาะของแพงกระดอกกระเดื่อพี่น้องเอ้ยกินไปกินมากอ่ะเผ็ดพี่น้องน้ำจิ้มมันเผ็ดน้ำจิ้มมันเผ็ดกินกับน้ำเย็นๆพี่น้องน้ำรอหั่งกล้วยเนาะเย็นๆหวานไอ้เบิ่งน้ำกินเผ็ดพี่น้องเผ็ดแต่แซ่บพี่น้องมาเด้อใส่บักหน้าเปลือกเขียวๆเนาะหอมๆพี่น้องมาจ้ามากินน้ำกันเฮ้ยกินขายดีบ่วันนี้พี่น้องกินหมดแล้วบานเนี่ยแต่ว่าก็เหลือห่ออยู่6ใหม่พี่น้องเอาไปเฮ็ดบุญมื้ออื่นจ้าใส่เทศมื้ออื่นเนาะวันนี้อันยายจิ๋วเบิ่งแล้วล่ะก็พอสิมีกำไรแน่อยู่ดอกพ่อมีกำไรแน่อยู่ดอกยายจิ๋วก็สิเฮ็ดอยู่ดอกจ้าเนาะสิเฮ็ดขายอยู่นี่ไม่ละ10บาทพี่น้องว่าแพงบ่นี่บ่แพงหรอกเนาะปลาหมึกมันแพงเนาะพี่น้องเนาะสมัยนี้เนาะ10บาทนี่บ่แพงหรอกเนาะจ้าจังได๋ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อจ้าคลิปนี้จ้าไทยบ้านนอกเฮาเนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้า